ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยน้ำปลาร้าต้มสูตรปลาแม่บุญล้ำอร่อยล้ำต้องลองสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการ Cooking Guru นะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:00 นแบบนี้แหละครับแน่นอนเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมเท็ดดี้มีเมนูอร่อยๆมาทำกับเชฟประจวบอีกเช่นเคยครับวันนี้นะครับบอกได้เลยว่ามีเมนูเป็นอาหารจานเดียวสไตล์ฝรั่งครับอย่างพาสต้าคาโบนาร่านะครับแต่วันนี้เนี่ยเชฟประจวบมาแบบรสชาติไทยๆนะฮะนั่นก็คือเมนูสปาเกตตี้ครีมเห็ดกะทิครับจะอร่อยขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตไปเตรียมส่วนผสมและก็อุปกรณ์กันก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยๆมาฝากกันเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับร้านเด็ดอัมพวาการันตีช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีวันนี้นะครับอาจารย์แม่แอลเหนือกันที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับกับร้านครัวย่าเป็นร้านเด็ดร้านดังนะครับอันดับต้นๆของเชียงใหม่เลยก็ว่าได้นะครับบรรยากาศในร้านเหมือนนั่งกินข้าวในบ้านญาติผู้ใหญ่เลยครับคุณผู้ชมครับและที่สำคัญเป็นร้านที่ผ่านการคัดเลือกจากการที่เราได้โพสต์ตามหาร้านเด็ดในแฟนเพจไปนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเคล็ดลับของร้านนี้จะอยู่ที่ไหนกันนะครับคุณอ้นคะร้านนี้ทำไมชื่อว่าครัวย่าเพราะว่าคุณแม่ครับเป็นย่าแล้วก็มีลูกชาย3คนคุณแม่เป็นแค่ย่าก็เลยเอาชื่อครัวย่ามาใช้ในการเป็นชื่อร้านครับเขาบอกว่าร้านนี้เด่นดังมากเรื่องขนมจีนซาวน้ำคงต้องขออนุญาตชิมได้ไหมเชิญเลยครับอาจารย์บีบมะนาวนิดหนึ่งใช่ไหมคะตัดเลี่ยงก็อันนี้ต้องคลุกเลยไหมทั้งหมดอาจารย์ตัดเส้นก่อนตัดเส้นก่อนแล้วก็คลุกใช่ไหมคะเดี๋ยวก่อนนะเราก็ต้องใส่จนครบนะครับต้องมีกระเทียมมีขิงถ้ากินไม่ครบเนี่ยมันก็จะไม่ได้รสชาติที่อร่อยถูกต้องค่ะนี่นะจะบอกว่าเนี่ยจานนี้หาอร่อยอร่อยรับประทานในเมืองไทยแทบไม่ได้แล้วนะมีสาขาเดียวด้วยเหรอร้านเราน่ะใช่ครับอาจารย์อร่อยมากอร่อยจริงมากหอมอร่อยจริงๆเลยอ่ะเป็นขนมจีนซาวน้ำที่รสชาติอร่อยกะทิเนี่ยกำลังดีนะไม่ใสแล้วก็ไม่ข้นจนเกินไปสีขาวนวลหอมกลิ่นกะทิใช้กะทิคุณภาพดีมากเลยใช่ไหมคะใช่ครับเราใช้กะทิคุณภาพดีอย่างกะทิอัมพวาในการทำอาหารครับแล้วคะจะเป็นการรบกวนไหมคะอยากจะเห็นวิธีการทำน้ำกะทิเนี่ยก็ทำยังไงถึงได้รสชาติอร่อยกลมกล่อมแบบนี้ได้เลยครับอาจารย์เดี๋ยวอ้นจะสาธิตให้อาจารย์ดูอาแจงร้อนน้ำกะทิเธอทำยังไงอันนี้เป็นส่วนของน้ำตาลครับอุ้ยตายเธอใส่น้ำตาลเยอะขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวพอมันไปเข้ากับเครื่องนะครับมันจะพอดีเลยครับอาจารย์แล้วก็ด้วยกับกะทิที่เรามีนะฮะเกลือครับใส่เกลือกับน้ำตาลทรายลงไปก่อนนี่เลยครับเคล็ดลับเมนูเด็ดได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองใช้ได้เหมือนกะทิสดไม่ต้องปรับสูตรเลยครับเราก็จะใช้ไฟกลางนะครับคนขั้นตอนแรกเราก็จะคนให้เครื่องปรุงเข้ากันก่อนทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนนะครับเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ง่ายและสะดวกตอบโจทย์ร้านอาหารมากๆทั้งแบบกล่องและก็แบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยครับอันนี้ก็คือตัวแจงรอนนะแจงรอนนี่ก็คือเนื้อปลาใช่ไหมอันนี้เป็นเนื้อกุ้งเลยครับเนื้อกุ้งอ๋อใช่เนื้อกุ้งเหรอใช่แล้วครับอ๋อแต่ที่อื่นก็ปลาใช่ไหมใช่ใช้ปลาได้ใช้ลูกชิ้นได้ครับปลากรายแต่ว่าคุณแม่สูตรคุณแม่นี่จะใช้เป็นกุ้งสดสับเลยครับพอร้อนนิดเดียวก็ถือว่าใช้ได้เลยครับก็สังเกตว่ากุ้งสุกก็ดับไปเลยอ๋อ
แล้วก็ดับไฟดับไฟเลยครับแล้วก็ยกขึ้นจากเตายกขึ้นจากเตาเลยโอ้ตายมันไม่ได้ยุ่งยากใส่นี่ใช่ไหมคะใช่ครับอาจารย์เสร็จเรียบร้อยใช่แล้วครับแล้วถึงเวลาจะรับประทานเราจะต้องจัดยังไงคะได้ครับเดี๋ยวอันจะลองจัดให้อาจารย์ดูนะครับเราก็จะเริ่มจากวางขนมจีนไว้ตรงกลางก่อนนะครับอันก็จะวางขิงนะครับอันนี้เป็นขิงโอ้แต่ขิงซอยทำไมซอยได้ฝอยอย่างเงี้ยนิดนึงครับเราต้องประณีตหน่อยประณีตมากใช่ครับนี่ซอยเป็นเส้นหมี่เลยนะครับอันนี้เป็นกระเทียมครับกระเทียมตายซอยซอยละเอียดเม็ดเล็กอย่างกับเม็ดแตงเลยอ่ะครับคุณครับอันนี้เป็นสับปะรดน้ำหนึ่งเลยนะครับฉ่ำมากมันจะอร่อยตรงสับปะรดเนี่ยต้องออกหวานหวานต้องออกหวานครับต้องให้ไม่สับปะรดออกเปรี้ยวไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับเสร็จแล้วก็จะโรยกุ้งแห้งกุ้งแห้งใช่ป่นใช่ครับกุ้งแห้งป่นทีนี้ก็เราก็จะตักเวลารับประทานใช่ครับเนี่ยนะครับค่ะทีนี้ตัวน้ำกะทิแล้วก็คนนิดนึงนะครับแต่มันเป็นเนื้อเดียวมันก็จะหวานๆเค็มๆเนาะใช่แล้วครับอาจารย์น่าทานมากเลยครับเสร็จแล้วครับสำหรับขนมจีนซาวน้ำลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิขั้นสดและไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานต้องขอขอบคุณคุณอ้นนะคะที่มาให้เคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์และก็คุณผู้ชมทางบ้านอาหารรสชาติดีดีแล้วก็สะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยค่ะป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตียังไม่หมดนะครับเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิแท้ 100% ให้ด้วยนะครับคุณอ้นรับเลยครับขอบคุณครับอาจารย์สัปดาห์หน้าอาจารย์จะพาไปที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามชมนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดีอย่างที่บอกไปนะครับคุณผู้ชมว่าเมนูวันนี้น่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือสปาเกตตี้กับครีมเห็ดกะทินะครับโอ้เชฟครับที่มาที่ไปยังไงครับเอาครีมเห็ดกะทิมารวมกันกับพาสต้าอันนี้คือเหมือนว่าเราอยากกินสปาเกตตี้คาโบนาร่าคือเราต้องมีครีมครับมีชีสใช่ไหมแล้วก็มีหอมกระเทียมอะไรเนี่ยใช่ไหมเราก็จะใส่แต่วันนี้เราจะเปลี่ยนจากครีมมาเป็นกะทิได้รสชาติแบบไทยๆเลยใช่ถูกต้องนะครับมาขั้นตอนแรกต้องทำยังไงบ้างครับก็เราจะเอากระเทียมนะมาจี่ก่อนให้มันมีอะไรมีสีหน่อยมีกลิ่นมีรสชาติเพิ่มมากขึ้นนะครับแน่นอนเลยนะครับถ้าพูดถึงจะผัดจะทอดอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณผู้ชมต้องนี่เลยครับน้ำมันผสมตรามรกตไลท์สำหรับทอดและผัดครับใส่น้ำมันมรกตไลท์นะครับลงในกระทะนะครับพอเริ่มร้อนปุ๊บเดี๋ยวลุงเชฟของเราก็จะจี่กระเทียมใส่ได้เลยตอนนี้ใส่ได้เลยคือฝาจากกระทะจะร้อนน้ำมันร้อนใช่ไหมกระเทียมเราก็ได้สีแต่ถ้าเกิดเราเปิดแรงๆนะไม่ไปก่อนเลยเราต้องทำแข่งกับเวลาบางทีเราทำไม่ทันนี่ประสบการณ์เขาบอกเรามาแล้วแล้วกระเทียมนี่พอเขาแบบฝึกๆนุ่มๆนี่เขารสชาติอร่อยเลยนะครับก็จะค่ะรสกลิ่นฉุนของกระเทียมฮะเดี๋ยวเราจะจี่กระเทียมพอมีสีเราพลิกกลับเก็บมาพักไว้ก่อนสีสวยเลยแค่นี้ละพอละเอาละครับอ่ะอันนี้ก็คือกระเทียมที่เราจี่ไว้นะครับพอได้ที่อย่างนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราพักไว้โอเคจากนั้นก็จะเริ่มทำแบบซอสผัดพาสต้ากันแล้วนะครับก็จะใส่เนยสดชนิดเค็มลงไปครับตามด้วยหอมใหญ่นะครับหอมสับละเอียดแบบนี้เลยโอ้แล้วตอนนี้คือน้ำมันกระเทียมเขาก็ยังมีอยู่ในกระทะนะถูกต้องก็จะหอมๆนะเชฟนะถูกต้องอันนี้คือหลักทั่วๆไปเวลาก็ทำอาหารฝรั่งนะก็จะผัดของที่มันกระทะที่เราผัดอยู่ในนี้มันไม่เลอะไม่เขอะเนี่ยเราก็มีน้ำมันหรือเนยครีมอะไรเนี่ยใส่ลงไปไม่ต้องไปเอากระทะไปเปลี่ยนล้างต่อไปเราจะใช้เห็ดนะตามฤดูกาลเห็ดหอมนะเห็ดหอมสดใช่ไหมเห็ดชิเมจิชิเมจิแล้วก็จะเป็นเห็ดนางฟ้าอะไรก็สามารถที่เราอยากจะทานเอามาทำได้เลยแล้วแต่ความชอบเลยครับก็ล้างทำความสะอาดนะเอาละตอนนี้กระเทียมที่เราเตรียมไว้ตอนนี้เราใส่ตามลงไปได้เพราะว่าเมื่อกี้เราผัดมันอาจจะความสุกไม่เท่ากันนะความร้อนจะไม่เท่ากันกระเทียมก็จะสุกจะดีช่วยเอาแป้งสาลีใส่ให้สักนิดนึงเอาละครับเดี๋ยวเราจะใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบลงไปนะครับสังเกตง่ายๆนะครับแป้งสาลีต้อง TFM ครับครับโอเคดีเลยนะก็เราก็จะได้แป้ง
กับไอ้เนยที่เราผัดเนี่ยมันก็จะเข้ากันครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ำสต๊อกลงไปถ้าผมไม่มีน้ำสต๊อกทำยังไงก็อันนี้ก็อย่างสมมติเราต้มเส้นสปาเกตตี้อ๋อเอาน้ำอันนี้ได้เราจะใส่เกลือแล้วก็ใส่น้ำมันครับพอแป้งที่เราต้มสุกนะเราสามารถน้ำตัวเนี้ยคือถ้าเราจะมาใช้ในต่อเนื่องเป็นพวกพาสต้าอันนั้นใช้ได้เลยครับโอเคอันนี้ผมใส่หมดเลยหรือเปล่าไม่หมดเอาครึ่งนึงก่อนเราครึ่งก่อนนะพอก่อนครับนะนี่เราก็จะได้แป้งในซอสเนี่ยข้นอยู่แล้วขอน้ำเพิ่มนิดนึงโอเคครับใส่เพิ่มเข้าไปนะพอเริ่มข้นก็ใส่เพิ่มเนาะโอเคเอาละนี่เราปรุงรสเอาเกลือพริกไทยครับอันนี้ก็เป็นพริกไทยป่นนะครับตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับเอาละตอนนี้เราก็จะมีกะทิเพื่อเพิ่มความหอมมันนะครับกับเมนูแสนอร่อยของเราในวันนี้นะครับอัมพวากะทิ 100% ครับไหมครับเดี๋ยวก่อนก่อนโอ้โหเขาดูเป็นครีมสวยเลยอันนี้ก็กลายเป็นครีมอะไรโคโคนัทโคโคนัทครีมเออโคโคนัทครีมจริงโคโคนัทอ่ะเดี๋ยวเราให้เขาเดือดอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราก็เอาเส้นที่เราต้มสุกแล้วก็ใส่ลงไปเดี๋ยวเส้นเขาก็จะไปดูดซึมตัวน้ำซอสของเราก็จะหอมเข้าไปข้างในเลยนะครับอ่ะโอเคช่วยผมใส่โอเคครับเชฟอันนี้เส้นพาสต้านะครับเส้นสปาเกตตี้ที่ต้มสุกแล้วอุ้ยอันนี้เมนูนี้ทำง่ายนะแต่แบบโอ้โหดูนะก็คล้ายๆเหมือนกับเรามีครีมอะนะเป็นในอะไรจากนมจากเนื้อสัตว์ใช่ไหมแต่นี่เราเป็นครีมจากมะพร้าวมะพร้าวกะทิของเรานั่นเองอันนี้นะพร้อมที่จะลงจานได้พร้อมจะลงจานแล้วนะฮะโอเคก็จะมีชีสนี่ใส่ลงไปครับเกรเต็ดพาร์เมซานชีสนะครับก็เค็มๆหน่อยหอมๆหน่อยนะโอเคครับปิดไฟเลยครับปิดไฟนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมๆกันครับเอาละครับแม่หลังจากที่เราใส่ชีสลงไปแล้วนะฮะโอ้โหดูซอสเคลือบเส้นเลยนะฮะอันนี้ก็จับเส้นให้สวยงามเนาะเราก็โรยชีสกับพาสเล่ครับครับก็เป็นเกตเต็ดพาร์เมซานชีสเนาะจะเป็นพาสเล่สับนะครับในส่วนของคาโบนาร่าจะต้องมีไข่แดงแต่ไข่แดงถ้าเราใส่ลงไปนี้เราก็มองไม่เห็นไข่แดงอยู่ไหนใช่ไหมอ๋ออันนี้ก็เลยเสิร์ฟอย่างนี้เลยก็คือเดี๋ยวมีไข่แดงออนท็อปนะฮะเอาละครับอย่างที่ลุงเชฟบอกเลยว่าคาโบนาร่าต้องมีไข่แดงครับถูกไหมครับวันนี้เราจะใส่ออนท็อปไปเลยนี่โอ้โหอีกสักนิดนึงนะฮะที่เหลือๆอย่าให้อย่าให้เหลือครับของแบบนี้ยิ่งใส่ยิ่งอร่อยแม่สุดยอดครับคุณเชฟเมนูของเราในวันนี้นะฮะสปาเกตตี้กับครีมเห็ดกะทิครับและสำหรับช่วงหน้านะครับกูรูมืออาชีพจะมีอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามชมพร้อมๆกันนะครับวันนี้เราจะมาทำเมนูที่ทำกินก็ง่ายทำใครก็รวยด้วยมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูกับเมนูหมูปิ้งข้าวเหนียวนึ่งเรามาเริ่มทำหมูปิ้งข้าวเหนียวนึ่งกันเลยค่ะเริ่มจากใส่เนื้อหมูสันนอกลงในภาชนะตามด้วยมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาซอสหอยนางรม3เกลือแป้งข้าวโพดและนมข้นจืดเคล้าผสมให้เข้ากันหมักทิ้งไว้ในตู้เย็น1ชั่วโมงเสียบมันหมูแข็งด้วยไม้ปลายแหลมตามด้วยเนื้อหมูสันนอกที่หมักไว้จากนั้นนำลงปิ้งจนกระทั่งหมูสุกจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟคู่กับข้าวเหนียวนึ่งสุกเพียงแค่นี้เราก็จะได้หมูปิ้งหอมๆไว้กินคู่กับข้าวเหนียวนึ่งแล้วล่ะค่ะนอกจากอร่อยแล้วสีหมูปิ้งก็สวยน่ารับประทานใช่ไหมล่ะคะสูตรนี้ทำขายก็ดีทำทานเองก็อร่อยทำง่ายๆเพียงแค่ใช้มิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวหมูปิ้งข้าวเหนียวนึ่งสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจะเสิร์ฟได้20ไม้มีต้นทุนต่อไม้อยู่ที่ไม้ละ4บาทอย่าลืมนะคะมิตรผลปี๊บสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูอ
กูรูมืออาชีพวันนี้นะครับเราอยู่กับศิษย์เก่าของวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาตินะครับเดี๋ยวยังไงให้เขาแนะนำตัวเองนะครับสวัสดีค่ะชื่อพิมนะคะเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนทีฟ้าค่ะรุ่นแรกๆเลยค่ะอันนี้คุณพิมเขาบอกว่าเป็นทีฟ้าอาจารย์นานาว่ายังไงครับอธิบายนิดนึงทีฟ้าคือชื่อโรงเรียนเดิมของเราคือโรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติตอนนั้นที่พิมเรียนชื่อโรงเรียนนี้แต่พอหลังจากพิมจบไปเสร็จปุ๊บโรงเรียนกลายเป็นวิทยาลัยเพราะฉะนั้นเนี่ยชื่อโรงเรียนก็เลยจะเปลี่ยนจากทีฟ้าเป็นทิปเทคอ๋อแล้วตอนแรกจากโรงเรียนเป็นวิทยาลัยนี่คือเราคือยังไงเพิ่มขึ้นนะฮะเราก็จะมีเปิดปวสด้วยอ๋อแปลว่าอันนี้คือเป็นศิษย์เก่านักเรียนปวชใช่แล้วแล้วถามนิดนึงครับทำไมตอนนั้นถึงเลือกเรียนที่ทีฟ้าครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นทีฟ้าเป็นที่เดียวค่ะที่มีหลักสูตรปวช.ในไทยอะค่ะที่หาเจอแล้วก็คืออาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ทำอาหารอร่อยอยู่แล้วค่ะเชื่อมั่นในหลักสูตรของที่นี่ค่ะโอ้ขอบคุณมากค่ะก็คือทางเนี้ยเขาบอกว่าชื่นชอบในอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่แล้วอันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ทางโรงเรียนของเรานะฮะหรือว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจอาหารไทยและนานาชาติเนี่ยเป็นสถาบันที่เปิดสอนในหลักสูตรของปวช.สายอาหารแรกๆของประเทศไทยเลยใช่ดังนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกใจที่ทางไหนเขาเลือกเรียนที่เรานะอ่ะโอเคเราถามในมุมของพิมพ์หน่อยละกันเพราะเราเจอกันตอนที่พิมพ์ยังเป็นนักเรียนอยู่ด้วยเพราะว่าตอนเราเรียนจบปริญญาตรีเราก็มาทำงานเขายังเป็นเด็กนักเรียนในโรงเรียนอยู่เพราะฉะนั้นถามหน่อยว่าตอนเรียนเรียนยากไปไหมไม่ยากเลยค่ะถ้าเกิดว่ามีความตั้งใจค่ะตั้งใจแปลว่าเราตั้งใจใช่ไหมเราตั้งใจตั้งใจค่ะสนุกไหมตอนเรียนสนุกค่ะเพราะว่าได้ประสบการณ์จากนอกห้องเรียนเยอะสิ่งที่อาจารย์นิสักทำก็คือจะเอาเด็กนักเรียนของเราได้แหละไปออกงานด้วยกันก็เลยได้กลายเป็นว่าเด็กนักเรียนเราอ่ะได้มีประสบการณ์ในการไปออกงานกับอาจารย์นิสักบ่อยๆก็คือเป็นงานที่เกี่ยวกับอาหารแหละนะเขาก็คือได้ฝึกทั้งในโรงเรียนแล้วก็นอกสถานที่รุ่นของพิมพ์นี่คือไปฝึกงานยังไงบ้างครับก็ไปฝึกงานทุกครัวเลยค่ะตั้งแต่ครัวอิตาเลียนครัวไทยเบเกอรี่ก็คือจะวนไปทุกครัวค่ะให้ได้ความรู้ทั่วถึงมากที่สุดค่ะแล้วหลังจากพิมพ์เรียนจบจากเราอ่ะพิมพ์ไปเรียนต่อหรือทำงานที่ไหนคือหลังจากเรียนจบเนี่ยก็คือไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยค่ะเกี่ยวกับอาหารเหมือนกันแต่ในระหว่างที่เรียนอาจารย์นิสักอยู่ค่ะก็ได้มีโอกาสทำขนมขายครับเป็นแบบโฮมเมดเบเกอรี่อย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มขายจากคนรู้จักก่อนแล้วก็บังคับซื้อแล้วก็คือถ้าโอเคเป็นจุดเริ่มต้นปากต่อปากแล้วเขาก็ปากต่อปากมาทุกคนติดใจทุกคนติดใจก็คือได้สูตรจากที่อาจารย์นิสักเนี่ยแหละค่ะเขาไม่ได้เรียนแค่หลักสูตรปวช.แล้วนะเขาคือหนึ่งในตัวท็อปของนักเรียนระยะสั้นแล้วนะที่เรียนเยอะมากคือหลักสูตรระยะสั้นก็เรียนเรียนอะไรไปบ้างครับไหนลองพูดหน่อยโอ้โหเรียนตั้งแต่เบเกอรี่พื้นฐานเบเกอรี่ชั้นสูงอาหารไทยต้นตำรับรุ่นเล็กๆครบเลยนะทั้งตำรับเลยนะเขาเรียนครบมากค่ะแล้วหลังจากเรียนเสร็จแล้วอ่ะเปิดร้านแล้วอ่ะได้ข่าวว่าตอนนี้คือเปิดร้านแต่ไม่ได้เปิดหน้าร้านใช่ไหมใช่ค่ะเป็นร้านอะไรที่เปิดอยู่ก็คือเป็นรับผลิตเบเกอรี่ซะส่วนใหญ่ค่ะขายส่งร้านกาแฟแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีงานแคทเทอริงก็มีไปออกบ้างค่ะพูดมากันขนาดนี้นะครับฝากร้านนิดนึงก่อนแล้วกันครับชื่อร้านซันนี่สมิธนะคะก็ฝากไปติดตามกันได้ทาง IG นะคะแล้วครับฝากร้านเรียบร้อยนะครับกับร้าน Sunny Sweet นะครับครบถ้วนเลยทั้งเบเกอรี่แล้วก็อาหารเนาะค่ะโอเคครับถามหน่อยว่าบอกว่าเปิดหน้าร้านขายของเนี่ยอยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้างธุรกิจเปิดหน้าร้านอันนี้คืออาชีพหลักจริงๆของเราเลยมั้ยก็คือเป็นอาชีพหลักตั้งแต่เรียนจบตั้งแต่ยังเรียนอยู่นี่แหละค่ะเราก็ได้มีโอกาสเก็บเงินสร้างตัวไปเรื่อยๆจนถึงระยะหนึ่งพอเรามีทุนเราก็ไปลงทุนอย่างอื่นเพิ่ม อย่างเช่นแบบหุ้นหรือสินทรัพย์ต่างๆที่แบบสามารถต่อยอดไปต่อได้ก็คือขยายความเสี่ยงกระจายความเสี่ยงไปซึ่งมาจากการที่เราทำขนมขายตรงนี้ก่อนใช่ค่ะก็คือเก็บเงินมาตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ที่นี่แล้วค่ะแล้วก็ต่อยอดมาเรื่อยๆค่อยๆขายเพิ่มมากขึ้นทำเมนูใหม่ๆมากขึ้นจนตอนนี้เนี่ยคือสามารถนำเงินส่วนที่เป็นกำไรต่างๆเนี่ยมาเล่นหุ้นบ้างมาทำอย่างอื่นบ้างก็คือเขาเรียกว่าต่อยอดธุรกิจได้เลยจากจุดเล็กๆก็คือทำขนมขายทำอาหารขายนะทำขนมตั้งแต่ตอนยังเป็นนักเรียนตั้งแต่เป็นนักเรียนเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการมีอาชีพติดตัวนะอันนี้ก็คือเขามีแบบเขาเรียกว่ามีอาชีพในการทำขนมทำอาหารจนแบบเกิดความชำนาญค้าขายได้จนตอนนี้เขาเรียกว่าโอ้โห
เป็นเศรษฐินีปรบมือครับฝากหน่อยถ้าเกิดสมมุติว่ามีใครก็ตามที่ตอนนี้กำลังแบบอยากรู้ว่าเอ้ยจะทำยังไงกับอนาคตดีนะเนี่ยจบม.3จบม.6ไม่รู้จะเรียนอะไรในฐานะที่พิมพ์เรียนอาหารคนนึงมีอะไรอยากฝากถึงน้องๆที่อยากที่กำลังตัดสินใจว่าจะเรียนอาหารดีไหมถ้าเกิดชอบนะคะและรักในการทำอาหารนะคะอยากฝากโรงเรียนอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไว้นะคะเพราะว่าหลักสูตรที่นี่เนี่ยสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงๆค่ะแล้วก็ขั้นตอนไม่ซับซ้อนในการทำอะค่ะไม่ซับซ้อนคือเรียนสบายเรียนสนุกลุกนั่งสบายหมายถึงสูตรสูตรทำง่ายสูตรขายได้ทำขายได้ทำทานก็ได้คือไม่ซับซ้อนประกอบอาชีพได้เลยอย่างเงี้ยค่ะนี่ไงครับเอาละครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับสนใจนะครับอยากมาเรียนหลักสูตรปวช.ปวส.ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาตินะครับมาได้เลยนะฮะตอนนี้เปิดรับสมัครอยู่นะครับที่026827644หรือว่า0922658968หรือว่าง่ายๆเลยนะครับ LINE @yingsakfood นะครับค่ะก่อนจากการวันนี้ฝากร้านอีกรอบนึงหน่อยถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่สนใจอยากกินขนมอร่อยๆของพิมพ์นี้ต้องเข้าไปที่ไหนคะฝากร้านด้วยนะคะที่ IG Sunny Sweet นะคะหรือว่าเบอร์โทรที่082-365-6295นะคะนะครับตามไปอุดหนุนกันได้เลยนะครับมีอะไรอยากฝากถึงเด็กๆที่กำลังสนใจอยากเรียนทำอาหารบ้างไหมคะจริงๆเนี่ยช่วงโควิดนะคะเป็นช่วงวิกฤตของทุกคนค่ะแล้วก็อาชีพการทำอาหารเนี่ยจะเป็นปัจจัย4สำหรับทุกๆคนนะคะซึ่งทุกคนต้องบริโภคอยู่แล้วอะค่ะยังไงถ้าน้องๆสนใจมาเรียนที่นี่นะคะก็มีความมั่นคงแน่นอนค่ะและสำหรับวันนี้นะครับรายการ Cooking Guru ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:00 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้นานาเทดดี้ขอตัวลาไปพร้อมกับน้องพิมพ์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ครับเชฟประจวบมาพร้อมกับเมนูอร่อยๆอย่างไก่ทอดซอสส้มนะครับไก่ทอดกรอบๆ กับซอสส้มรสชาติเปรี้ยวเค็มหวาน3รสเลยหาทานหาทำได้ยากจริงๆนะครับกูรูมืออาชีพวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าแขกที่มาเยี่ยมเรานะโอ้โหผมคุ้นมากๆครับผมมาชื่อเคเรสคีและผมมาจากเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์ก็ได้การสอนภาษาอังกฤษเนี่ยทีเชอร์เล่าให้ฟังหน่อยว่าทีเชอร์สอนภาษาอังกฤษแบบวิชาไหนบ้าง